วันนี้นะคะมาเจอกันกับมิวแล้วนะคะวันนี้จะมาอัปเดตชีวิตของมิวนั่นเองนะว่าหลังจากที่เรียนจบภาษาฟินแล้วจะทำอะไรต่อจะไปทำงานว่าจะไปเรียนสายอาชีพต่างๆนานานะคะจะมาพูดเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆได้รู้กันเนาะก็มีใครหลายๆคนเลยนะคะที่คอมเมนต์ถามมาว่าไม่ได้ไปทำงานที่บ้านพักคนชราแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยวันนี้จะมาตอบนะคะก็ไม่ได้ไปทำงานมิวไม่ได้ทำงานที่บ้านพักคนชรานะคะแค่ฝึกงานนะคะบางคนคิดว่าเราไปทำงานอย่างเงี้ยไม่ได้ทำงานนะคะเราแค่ไปฝึกงานเฉยๆนะคะคือตอนนั้นที่เราเรียนภาษาฟินนะตอนปีที่แล้วใช่ไหมทางโรงเรียนนะคะก็จะส่งให้เราไปฝึกงานเราก็เลือกค่ะว่าเราจะไปฝึกที่ไหนเราชอบด้านไหนเราก็เลือกนะคะว่าเราจะไปฝึกแบบไหนนะคะอย่างเช่นคนชอบไปฝึกงานกับเด็กเราก็ไปว่ากติก็คือสถานที่รับเลี้ยงเด็กนะคะหรือว่าจะไปเกาปากก็คือขายของตามห้างต่างๆหรือว่าตะขายพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะส่วนมิวเลือกไปฝึกงานรอบแรกเนาะ2อาทิตย์นะไปฝึกงานกับเด็กนะคะไปว่ากติก็คือใกล้ๆบ้านนะคะก็ไปฝึกงานปุ๊บ2อาทิตย์แล้วพอรอบที่2นะคะก็มีไปฝึกงานอีก1เดือนนะก็เลยเลือกไปฝึกงานกับคนแก่ก็คือบ้านพักคนชรานั่นเองนะคะทำไมถึงเลือกไปฝึกงานหลายๆที่เพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าเราชอบแบบไหนนะคะเผื่อในอนาคตเราจะไปเรียนต่อสายอาชีพอะไรเงี้ยเราจะได้เลือกว่าเราชอบสายนี้นะเราจะได้ไปเรียนสายอาชีพถูกนะคะพอมีไปฝึกกับเด็กกับคนแก่เนาะเราก็ได้รู้ว่าเราชอบแบบไหนนะคะมิวชอบดูแลคนแก่นะคะก็ไปมันก็จะมีสายงานสายอาชีพอย่างเงี้ยให้เราเลือกนะคะเราก็จะไปต่อสายนั้นๆนะคะบางคนชอบทำอาหารอย่างเงี้ยเราก็ไปฝึกรอบบินตัวหลักก็คือเหมือนร้านอาหารเนาะพอเราไปชอบเสิร์ฟชอบอะไรเราก็เลือกไปเรียนสายอาชีพที่เกี่ยวกับการเสิร์ฟแล้วก็ทำอาหารได้อะไรเงี้ยมันมีหลากหลายนะที่ฟินแลนด์เนาะมิวก็เรียนจบภาษาฟินนะเรียนปีนึงนะคะถ้าใครมาอยู่ฟินตอนช่วงแรกๆปีแรกอย่างเงี้ยเขาก็จะไปบังคับให้เรียนภาษาฟินนะคะทุกคนเลยนะถ้าเราไม่มีงานทำเนี่ยเราต้องไปเรียนภาษาฟินบังคับเรียนภาษาฟิน1ปีมิวก็จบตอนปีที่แล้วเนาะจบมาได้พูดนะคะเขาก็จะมีเกรดให้ตอนนี้เกรดใบเกรดหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะหาไม่เจอเนาะพอจบมาปุ๊บพูดนะคะมิวได้เบ1นะคะเบอึกสิก็คือเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้เนาะเบอึกplus นะคะเหมือนก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ฟังมิวได้กักสินะคะแล้วก็อับนะคะเพราะว่าฟังกับอ่านนะคะมิวมีปัญหานะคะมิวไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะว่าเวลาคนฟินเวลาสอบเนี้ยเขาก็จะพูดเร็วมากเลยนะเขาก็จะเปิดวิดีโอให้เราฟังเนี้ยเราก็จะมาทำข้อสอบใช่ไหมทำข้อสอบปุ๊บคือเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเราไม่ค่อยชอบฟังเหมือนคือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการฟังนั่นเองนั่นแหละมีปัญหานะฟังกับการอ่านเนี่ยทำความเข้าใจใช่ไหมเหมือนอ่านปุ๊บเหมือนอ่านภาษาฟินแล้วก็ตอบอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยเข้าใจแต่เขียนกับพูดได้B1นะคะB1นั่นเองค่ะ B1.1 อัพนะคะก็ประมาณนี้นะคะเกรดที่ได้มาเนาะตอนนี้เกรดก็ไม่รู้หายไปไหนนะคะแต่ก็จำได้ว่าเราได้ในระดับไหนนะคะแล้วก็พอจบมาปุ๊บนะคะตอนแรกนะคะหมิวต้องไปเรียนหมิวสมัครว่านละหมาก็คือเป็นโรงเรียนเรียนรอสายอาชีพอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นเนาะแล้วคุณครูก็แนะนำให้ไปเรียนลาฮีโฮยตยานะคะลาฮีโฮยตยาก็คือเหมือนหมิวไม่แน่ใจนะว่าลาฮีโฮยตยาแปลเป็นภาษาไทยอ่ะแปลว่าอะไรอันนี้ในความคิดของหมิวเอาไปแปลในหาใน Google เนาะมันแปลว่าผู้ปฏิบัติพยาบาลนะถ้าใครอยู่ฟินแลนด์อะไรเงี้ยก็รู้คำศัพท์นี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกมิวได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้เก่งเนาะแต่ถ้าเป็นห้อยวะอาวุธตยะมันจะแปลว่าผู้ช่วยพยาบาลนะคะในความคิดของเรานะมิวคิดแบบนี้นะห้อยวะอาวุธตยะก็คือผู้ช่วยพยาบาลส่วนลาหีห้อยตยะก็คือผู้ปฏิบัติพยาบาลแล้วก็ไส้รันห้อยตยะก็คือพยาบาลอะไรเงี้ยนี่นะคะในความคิดของมิวนะแต่มิวไม่รู้นะคะว่ามันถูกไหมนะถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าใครรู้คำที่ชัดเจนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้นะคะอันนี้ขออภัยนะถ้าผิดนะคะอันนี้แค่ในความคิดของเรานะในแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วมันก็เอาไปแปลเป็นภาษาไทยมันก็ขึ้นให้แบบนี้นะก็คือเหมือนผู้ช่วยพยาบาลนะคะห้อยวะอาวุธยาหรือเลือกเรียนห้อยวะอาวุธยานะคะก็ตอนนี้นะคะก็สอบติดแล้วนะคะเย้ดีใจมากเลยนะก็ไม่คิดว่าจะติดนะคะเขาก็อันนี้ก็คือข่าวดีของมิวนะคะที่มิวสอบติดแล้วนะเขาได้ส่งมาให้เมื่อวานนะคะนี่ส่งกระดาษมาให้แบบนี้นะคะก็มีสอบข้อเขียนวันนี้จะมาพูดด้วยว่าเนี่ยสอบผู้ช่วยพยาบาล
ขาถามอะไรบ้างแล้วก็สอบอะไรบ้างนะคะอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะอันนี้ก็เรื่องเรียนก็จบไปแล้วนะคะจบไปแล้วปุ๊บมิวก็จะไปต่อวันละหมาใช่ไหมแต่ตอนแรกจะไปเรียนล่าหิโฮดยาเตทางคุณครูแนะนำแต่มิวอะไม่ชอบเรื่องตัวเลขคือค่อนข้างที่จะมิวคิดว่าเราคงจะภาษาเราไม่ได้แข็งแรงอะไรมากก็เลยเลือกที่จะไม่ไปล่าหิโฮตยาก็เลยเลือกจะไปผู้ช่วยพยาบาลก็คือโฮยบาอาวุตยานะคะเลือกมาทางนี้แต่ถ้าเราต่อปุ๊บเราสามารถต่อเพิ่มได้ล่าหิโฮตยาอีกรอบนะถ้าเราจบอันนี้นะคะจบผู้ช่วยพยาบาลปีหนึ่งปุ๊บถ้าเราจะต่ออีกก็คือต่อได้ก็คือไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละมิวคิดแบบนั้นนะคะก็เลยเลือกเรียนอันนี้ก่อนนะคะว่าละหมาทำไมไม่ไปเรียนว่าละหมาเพราะว่าตอนแรกนะกลับไทยเนาะแล้วไปสัมภาษณ์ไม่ได้นะช่วงนั้นตอนที่หมิวอยู่ไทยนะต้องไปสัมภาษณ์ก็เลยแคนเซิลไปนะคะก็คือยกเลิกการสัมภาษณ์ไปก็เลยไม่ได้ไปแล้วสมมติว่าหมิวได้เป็นสัมภาษณ์หมิวก็คงจะได้น่าจะได้ไปเรียนว่าละหมาแต่ยกเลิกไปนะคะเลยกลับมาปุ๊บทางเตเอก็เลยโทรมาเธอจะมาเรียนว่าละหมาไหมอะไรเงี้ยเขาบอกเขาโทรมาหาหมิวนะประมาณ2รอบเนาะหมิวว่าไม่ได้ไปเพราะว่าฉันสมัครผู้ช่วยพยาบาลแล้วอะไรเงี้ยก็อยากจะไปสอบให้ติดก่อนอะไรเงี้ยนะก็เลยตอนนี้ก็ผลออกมาแล้วนะคะสรุปว่ามิวสอบติดนะคะมีคนไปสมัครนะทั้งหมดประมาณ31คนนะคะเพื่อนๆแต่ได้เขาเอาแค่10คนแต่ที่จริงอ่ะเขาเอา20คนนะตอนที่ดูในใบสมัครนะคะเขาเอาแค่20คนแต่ติดสอบติดแค่10คนนะมิวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า10คนเนี่ยคือก็มิวนะคะอยู่1ในนั้นนะคะดีใจมากไม่คิดว่าจะติดอ่ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงข้อสอบข้อเขียนดีกว่านะตอนที่เราไปสอบเนาะข้อเขียนนะคะเขาก็จะถามมีฟังมีพูดมีฟังมีอ่านแล้วก็มีตอบคำถามต่างๆนะก็จะประมาณนี้นะคะฟังก็คือมิวข้อ1ก็ข้อ2เนาะฟังมิวทำไม่ได้เลยจะบอกให้ทำไม่ได้เลยเพราะว่าเขาพูดเร็วมากเกี่ยวกับโฮยบาอุตยานี่แหละว่าเอ้ยงั้นบลาๆพูดไปเนาะคือตอบไม่ได้นะคะงงแบบเขียนคำตอบไว้นะคะแต่ไม่รู้ว่ามันถูกไหมก็คือเขียนไว้งั้นแหละแล้วพอข้อความถัดไปนี่เขาจะถามว่าทำไมถึงเลือกเรียนสายอาชีพนี้นะคะนั่นแหละที่เขาถามนะทำไมถึงเลือกเรียนสายอาชีพนี้ห้วยบาวุตยาดียังไงนั่นแหละเขาก็จะถามว่าดียังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาจะถามว่าเวลาว่างเราทำอะไรบ้างนะคะเวลาว่างเราทำอะไรบ้างแล้วก็คือคำถามเยอะมากแล้วเขาก็จะมีรูปภาพมาให้ด้วยนะประมาณ4ภาพนะคะมีรูปภาพใส่เสื้อผ้าช่วยเหลือคนแก่เนาะแล้วก็สระผมนะคะแล้วก็มีลีกุนตาก็คือเหมือนออกกำลังกายนะคะนั่นแหละเขามีมาให้4ภาพนะคะเพื่อนๆมิวก็เราก็เขียนอธิบายนะว่าเนี่ยภาพ1เขาทำอะไรมิวก็เขียนอธิบายว่าเนี่ยภาพ1ช่วยเหลือคนแก่ใส่เสื้อผ้านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ภาพที่2ช่วยบีผมภาพที่3นะคะก็ให้ป้อนอาหารอะไรเงี้ยช่วยเหมือนให้อาหารนะคะแล้วก็ภาพที่4ก็จะมีเหมือนช่วยออกกำลังกายก็คือลีกุนตาก็คือเหมือนพาผู้ป่วยลูกค้าหรือว่าคนแก่เนี้ยออกกำลังกายอะไรเงี้ยออกกำลังกายเนาะก็เขียนอธิบายไปนะเป็นภาษาฟินทุกอย่างเลยนะคะก็เขียนเป็นภาษาฟินแต่เขียนไปก็ไม่ถูกทุกคำหรอกแต่ก็พยายามเขียนคนฟินก็น่าจะเข้าใจนะคุณครูอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเราไม่ได้เก่งภาษาฟินตั้งแต่กำเนิดเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาแม่ของเรานั่นเองนะก็เลยเขียนตามความเข้าใจของเรานะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับข้อความเขาจะให้ข้อความมากระแดะมาหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะคะเราก็อ่านเนาะแล้วก็ตอบคำถามนะคะมีถูกแล้วก็ผิดด้วยนะคะคำถามนะอันนี้คือข้อสอบข้อเขียนก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะแล้วพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ปุ๊บเขาก็ให้ไปสอบสัมภาษณ์นะคะสอบสัมภาษณ์ถามอะไรบ้างก็จะมีเตเอนะคะมา1คนแล้วก็คุณครู1คนนะคะมานั่งด้วยกันเนาะแล้วเราก็เข้าไปสัมภาษณ์นะเขาก็จะถามว่าอยู่ประเทศไทยเนี่ยเธอทำงานอะไรทำอะไรแล้วก็มาอยู่ฟินกี่ปีแล้วเราแนะนำตนเองอะไรเงี้ยนะคะเรียนจบอะไรประมาณนั้นนะคะเราก็พูดไปเนาะนั่นแหละพอปุ๊บคืออยู่ที่นี่มีครอบครัวไหมมีลูกไหมแม่อะไรประมาณนี้นะคะเมย์ก็บอกว่าฉันไม่มีลูกไม่มีครอบครัวมีแค่สามีแค่คนเดียวอะไรเงี้ยนะสามีเป็นคนไทยไหมหรือว่าเป็นคนฟินเมย์ก็บอกว่าสามีเป็นคนฟินนะแล้วเขาก็ถามต่อไปว่าดื่มแอลกอฮอล์ไหมดื่มแอลกอฮอล์ไหมเมย์ก็บอกว่าดื่มบ้างเป็นบางโอกาสหรือว่า
วันสุดสัปดาห์หรือว่าวันว่างหรือว่ามีปาร์ตี้อะไรก็ดื่มประมาณนี้นะคะเขาก็จะเขียนลงในกระดาษของเขานะอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขาจะถามว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการเดินไหมปัญหากับขากับมือต่างๆนานาอะไรเงี้ยล้างมืออะไรประมาณนี้ไหมอะไรหมิวก็บอกว่าไม่มีนะนะคะเขาก็ถามมาก็คือถ้าเราไม่เข้าใจคำถามเนี้ยเราก็สามารถให้เขาพูดช้าลงได้แล้วก็บอกเขาไปนะบอกว่าเออเนี่ยฉันไม่เข้าใจคำถามเธอทวนคำถามใหม่อีกได้ไหมอะไรก็บอกเขาไปนะเขาก็จะพูดช้าลงเนาะแล้วเขาก็จะถามว่าไปมาเนี่ยมาอยู่ที่ฟินแลนด์เนี่ยไปฝึกงานที่ไหนบ้างเมย์ก็บอกว่าเออไปฝึกงานที่กับเด็กแล้วก็กับบ้านพักคนชราแล้วเขาบอกว่าชอบแบบไหนก็ว่าเออชอบกับบ้านพักคนชรามากกว่าเพราะว่ามันไม่น่าเบื่อก็คือมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยนะคะในแต่ละวันเนาะเพราะว่ามีชอบทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือไม่ชอบไปนั่งอยู่กับที่เฉยๆอะไรเงี้ยเออก็เลยเล่าบอกเขาไปนะแล้วเขาบอกว่าอยู่บ้านเรียนภาษาฟินเพิ่มไหมหลังจากที่เรียนจบภาษาฟินแลนด์แล้วอะไรเงี้ยเรียนภาษาฟินเพิ่มไหมหรือว่าเรียนนะฉันดู YouTube ฉันดูทีวีอาจจะไม่เข้าใจทุกคำศัพท์แต่ก็พยายามฟังบ่อยๆเพราะว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการฟังแล้วก็การอ่านอะไรเงี้ยเพราะว่าฉันไม่ชอบการอ่านเลยนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากสำหรับฉันอะไรเงี้ยมันก็พูดบอกเขาไปเนาะตอนที่สัมภาษณ์นะเสียงก็จะสั่นด้วยเพราะว่าเราตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นแล้วก็พูดภาษาฟินก็ไม่ได้คล่อง 100% มันก็พูดว่าเนี่ยฉันเข้าใจนะแต่ฉันพูดยังไม่คล่องยังไม่ถึง100เอซาตาเปอร์เซนเตียก็คือยังไม่100% ยังไม่เข้าใจอะไรเงี้ยนะคะเขาก็บอกโอเคเหมือนเขาก็ถามว่าชอบไหมที่ไปฝึกงานบ้านพักคนชราอะไรเงี้ยคือถามเยอะมากเลยนะคะในกระดาษเนาะเขาก็จะเขียนข้อมูลของเราเนี่ยลงไปในกระดาษของเขาอะไรเงี้ยนะเขาก็ถามว่าเออไปฝึกงานกับคนชราเนี่ยชอบไหมบอกว่าชอบนะแล้วถ้าจบมาเนี่ยเธอจะไปทำงานที่ไหนอยากไปทำงานที่ไหนมันก็ว่าเอออยากไปทำงานกับบ้านพักคนชราเนี่ยแหละวันหากตินะคะมันก็พูดบอกเขาไปเนาะแล้วก็เขาก็ถามว่าในอนาคตของเธอเนี่ยเธออยากได้อะไรเหมือนอยากทำอะไรในฟินแลนด์อะไรเงี้ยนะคะมันก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้อยากอะไรมากฉันแค่อยากได้งานทำอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะเขาก็เขียนเนี่ยว่าเราอยากได้งานทำนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาถามก่อนที่จะจบเนาะเขาถามเยอะกว่านี้นะคะแต่น่าจะถามประมาณนี้ละค่ะไม่ได้คือความรู้ทั่วไปอะไรเงี้ยคือเขาแค่อยากรู้ว่าเราพูดภาษาฟินได้ในระดับไหนคือเข้าใจไหมเวลาพูดกับเขาหรือว่าเวลาสื่อสารเนี่ยคือเข้าใจไหมอะไรเงี้ยนะคะเขาแค่อยากรู้แค่นั้นเองนะคะนี่นะคะก็คือเขาเลยอยากจะสัมภาษณ์เรานะก็อีกคำถามนึงก่อนที่จะจบแล้วเนาะเขาก็ถามว่าเธอมีอะไรจะพูดกับเราไหมเธอมีอะไรที่จะบอกกับเราไหมก็เลยบอกไปว่าฉันไม่มีอะไรจะบอกแต่ฉันหวังว่าฉันจะได้เรียนสายอาชีพนี้นะก็คือบอกเขาไปพูดเป็นภาษาฟินเนาะเขาก็โอเคแล้วก็บอกว่าเออจบแล้วแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเดี๋ยวฉันจะส่งไปทางโพสต์ดีก็คือเหมือนส่งจดหมายมานะคะแบบนี้เนาะส่งมาทางไปรษณีย์เดี๋ยวเขาจะส่งมาเนาะแต่ที่จริงอ่ะจดหมายเนี่ยส่งมาตั้งแต่น่าจะวันพฤหัสแล้วมั้งน่าจะมาถึงวันพฤหัสเพราะว่าเพื่อนหมิวส่งข้อความมาถามว่าเธอนิพาเนาะที่นี่เขาจะเรียกหมิวว่านิพานะคะนิพาเธอได้จดหมายจากเตเอแล้วเหรอตกลงเธอสอบติดไหมหมิวก็บอกว่าฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาสอบไม่ติดนะคนเพื่อนคนฟิลิปปินส์เนาะเขาบอกว่าต้องไปเรียนภาษาฟินแลนด์เพิ่มอะไรเงี้ยเพราะว่าเขายังพูดไม่คล่องไม่ว่าเขาเข้าใจเยอะเหมือนกันนะแต่เขาออกเสียงยังไม่ถูกอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเมื่อวานเนาะมิวก็บอกว่าซามีบอกว่าเธอไปเอาจดหมายในกล่องจดหมายหน่อยอะไรเงี้ยเผื่อมีจดหมายจากเตเอเนาะมิวก็นอนคิดทั้งคืนเฮ้ยฉันจะติดไหมอะไรเงี้ยพอไปดูนะคะเขาก็บอกว่านี่เขาก็ส่งมานะคะนี่คือเหมือนเธอได้นะเตียดันอ่อนคือวักซึตึอะไรไม่รู้มิวอ่านคือมิวมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านภาษาฟินมากๆเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยากออกเสียงอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่ถ้าพูดก็คือพูดไปเลยมันไม่ก็คือปู้หูเกียร์เลยมันไม่ได้เหมือนภาษาเขียนอะคือมันแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นคำแสลงแล้วก็พูดเหมือนพูดไปเลยอะไรเงี้ยคือคนฟินก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาเป็นภาษาเขียนมาพูดมันก็ค่อนข้างที่จะยากอะไรเงี้ยก็คือเราพูดเป็นภาษาพูดเราเลยนะคะนั่นแหละก็ถือว่าได้เริ่มเรียนนะคะเดือนหน้านะคะเพื่อนๆค่ะเดือนหน้านะคะอันละกะก็คือวันที่1นะคะเดือน4เริ่มเรียนวันที่1เดือน4นี่แล้วก็จบนะป้าตือ31
ีหน้ามีนานะคะนะคะเรียน1ปีเนาะมันมิวอันนี้เรียนที่ไร่เสี่ยวนะคะเพื่อนๆคะไร่เสี่ยวก็ใกล้ๆบ้านมิวนั่นเองนะก็ประมาณ10กว่ากิโลนะไปรถบัสแต่ถ้าไปรถบัสปุ๊บมิวต้องไปลงที่เมืองไร่เสี่ยวใช่มั้ยมิวต้องเดินไปนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนาะตอนที่เราไปโรงเรียนเดี๋ยวมิวจะถ่ายบรรยากาศตอนช่วงเดินไปโรงเรียนให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะคะนั่นแหละอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะอยากจะมาอัปเดตชีวิตของมิวนะคะว่าตอนนี้นะเป็นยังไงบ้าง นะคะตอนนี้ก็รอเรียนนะคะก็เริ่มเรียนเดือนหน้าเนาะวันที่1นะคะเมษาเนาะจบปีหน้าค่ะอันนี้เขาบอกว่าไม่มีอะไรมากก็จะหน้าที่การงานก็จะมีเขาเรียกอะไรนะช่วยเหลือคนแก่นั่นแหละให้อาหารต่างๆนานาแต่เรื่องยานะก็คือไม่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเนาะก็คือไม่ได้ให้นะส่วนเรื่องยาเงี้ยก็จะเป็นผู้ปฏิบัติพยาบาลคือไล่หิโฮยเดียนั่นเองนะส่วนมิวก็จะมีพวกให้อาหารพวกดูแลเรื่องอาบน้ำพวกอะไรเงี้ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังอีกทีนะว่าว่าเรียนอะไรบ้างนะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาอัปเดตชีวิตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะว่าตอนนี้นะคะมิวทำอะไรเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกข่าวนี่ก็เป็นอีกข่าวดีของมิวเลยนะคะที่ย้ายมาอยู่ฟินแลนด์เนาะก็อยู่ตัวคนเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของมิวเองนะคะที่เรียนภาษาฟินแล้วก็พูดได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันเนาะว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกคนมากเลยเนาะที่เข้ามาติดตามรับฟังคลิปวิดีโอของมิวนะคะก็ฝากติดตามแฟนเพจด้วยเนาะสาวบุรีรัมย์เหมือนกันเลยนะไปแล้วนะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่หรือว่าเป็นสไปฟินแลนด์เพิ่งเรียนใหม่ๆก็สู้ๆนะคะต่อไปเดี๋ยวพูดได้แน่นอนตอนนี้มิวก็ยังพูดไม่คล่องเหมือนกันก็ฝึกๆทุกวันนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ